ที่ได้ทำงานได้พี่ขอให้ยืนคำถามไม่อยู่ในนี้ถามว่าอะไรพี่อ๋องไม่สามารถถามเกินนี้ได้จริงๆพี่ต้องเข้าใจรักค่ะให้นิกกี้ตอบอย่างนี้ได้ไหมไงครับครับพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยผมเกมได้ไงเกมได้ก่อนเกมก็คือโดนแฟนจับได้ความหมายผมเล่าให้ฟังผมเกม2ครั้งได้นิกกี้ตอบรายการครับรายการบอลได้เมื่อคืนบอกป๋องแล้วว่าเลิกแล้วเลิกทำแล้วจบแล้วป๋องโทรมาแล้วบอกกับพลโทรมาแล้วเมื่อคืนไม่ต้องพูดเร็วพี่ระวังผมติดอ่างแล้วรายการหมดเวลาแล้วกว่าจะถึงเที่ยงครึ่งเอาให้ยาวได้ถึงเที่ยงครึ่งเหรอแจ็คเกมไหมครับครับแจ็คเกมไหมครับแจ็คไม่เกมครับเพราะว่าแฟนเขาไม่ดูครับแต่แฟนผมดูทุกคลิปครับก็เลยแต่ตอนนี้แจ็คเศร้าอยู่ก็เลยอะไรดาวกลัวมากไม่หรอกกลัวมากครับจริงรายการนี้น่ากลัวมากเกมเลยหรอเกมดิเกมผมเกมต่อสายหาเดียแป๊บเดียพินอยู่เข้าพี่อ๋องเลยนะเข้าพี่อ๋องครับถัดไปถามเพื่อนแม่มึงเศร้ากูไหมข้างบนสื่อสารในหูมาเลยนะเพราะว่าแม็กวุ่นวายมากกว่านี้ข้างล่างสื่อสารมาเลยจ่ะมีคนบอกว่านิกกี้น่ารักแต่เจ้าชู้ว่าครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณเรื่องเจ้าชู้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณเรื่องน่ารักพี่ขอบคุณเรื่องน่ารักได้ครับแล้วเจ้าชู้จริงไหมครับอะไรนะครับพี่เจ้าชู้จริงไหมครับก็แล้วแต่เลยพี่นิกกี้ตอบคำถามพี่นะลูกได้ได้ขอโทษนะครับของได้รับบรีฟมาแบบนี้จริงๆปกติคนน้อยก็ติดอ่านแล้วนะผมเนี่ยคนเยอะตื่นเต้นเดี๋ยวยิ่งติดอ่านนั่นแหละมีคนไลค์แล้วแต่ทุกคนอะไรครับพี่อะไรก็คนด่าผมเยอะไหมพี่ด่าไม่เยอะไม่เยอะเป็นเพราะรายการเข้ามาด่าโอ5 4 3 2 1กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับดาราแลนด์นะครับกับหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสในโซเชียลมากๆตอนนี้เลยนะครับเรื่องราวของน้องนิกกี้ณชัดนั่นเองเมื่อวานนี้อัปเดตไปแล้วนะครับแฟนของน้องนิกกี้ชื่อว่าน้องเดียเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทางโซเชียลนะครับบอกว่าได้มีการยุติความสัมพันธ์กับนิกกี้แล้วทางนิกกี้เองก็ได้มีการโพสต์ในไอจีส่วนตัวเหมือนกันยอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็มีการเกี่ยวเนื่องกับพริตตี้หนึ่งท่านอะไรแบบนี้นะครับวันนี้น้องนิกกี้จะมาตอบคำถามในทุกสิ่งที่หลายๆคนสงสัยตอนดับด้วยกับนิกกี้ณชัดครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีพี่ๆนักข่าวด้วยครับเกิดมาไม่เคยมีนักข่าวมาหาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยใช่วันนี้เต้นมากวันนี้กล้องเยอะมากถูกต้องปกติติดอ่างแล้วนะวันนี้ว่าเดี๋ยวติดอ่างเยอะกว่าเดิมต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับมากันเยอะมากๆจริงๆหลายสำนักขอบคุณมากนะพี่ที่ยอมมาครับเริ่มก่อนดีกว่าข่าวที่ออกมามีสิ่งที่ฝ่ายหญิงอย่างคุณเดียเนี่ยออกมาโพสต์ใน Instagram ค่อนข้างมีเรื่องราวประมาณหนึ่งถามตรงนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงครับ จริงหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่เดียโพสต์มาเนี่ยคือผมเกมทั้งหมด2ครั้งครับคำว่าเกมก็คือโดนจับได้ใช่ครับจับได้2ครั้งครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องที่ผมไปไต้หวันครับครับคือผมมาไปไต้หวันกับเพื่อนผมจริงจะเอาแบบละเอียดไหมหรือว่าเอาแบบคร่าวๆเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆไปไต้หวันกับเพื่อนผมครับแล้วคือวันแรกเนี่ยผมไปเที่ยวผับที่ไต้หวันผมไม่เปิดโต๊ะครับเพราะว่าเปิดโต๊ะเนี่ยมันเสียค่าเหล้าแพงละเอียดไปแต่เดี๋ยวเล่าก่อนได้เปิดโต๊ะเสียค่าเหล้าแพงผมก็เลยไม่เปิดโต๊ะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่เปิดโต๊ะมันไม่มันเว้ยมันเหมือนชั้นผู้น้อยอ่ะโดนไล่อ่ะพออีกวันนึงผมก็เลยคิดว่าวันเนี้ยผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะเปิดโต๊ะแล้วแล้วมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่แบบเคยรู้จักผ่านทางการแบบไปถ่ายรายการเนี่ยครับเขามาเที่ยวไต้หวันกับเพื่อนเขาพอดีซึ่งก็คือเป็นพริตตี้ที่ไปออกรายการใช่ครับผมก็เลยคิดว่าไหนๆถ้าไปเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยอยากชวนมาเที่ยวด้วยกันมันจะได้สนุกสนุกเปิดโต๊ะทั้งทีแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ใช่ครับความคิดเราคือแบบนั้นถูกไหมใช่ครับก็คือบริสุทธิ์ใจก็คือบริสุทธิ์ใจไหมก็คืออยากให้มีคนสวยๆมาอยู่ด้วยที่โต๊ะถ้าบอกว่าบริสุทธิ์ใจก็คือขี้โม้ถูกป่ะล่ะแต่คือไปเที่ยวแล้วอ่ะก็อยากให้แบบมีคนสวยๆมาอยู่ที่โต๊ะดีกว่าผู้ชายเฉาๆด้วยกัน4คนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเราได้บอกเดียไหมไม่บอกถ้าบอกก็โดนด่าไงก็เลยไม่บอกก็เลยเป็นการเหมือนคล้ายๆเป็นการโกหกไปนั่นคือเกมที่หนึ่งคือเกมแรกไม่คือผมยังไม่ได้โกหกคือเขาก็ไม่ได้ถามว่ามีใครไปแบบไปเที่ยวมั่งครับแต่ที่เกมเลยก็คือเพื่อนผมเนี่ย
เวลาเจอผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาก็ชอบแบบถ่ายรูปคู่เพื่อที่จะแบบได้แบบโอมีซาวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบอวดกันในกลุ่มว่าแบบมาเที่ยวไต้หวันนะเว้ยเรามีแบบมีผู้หญิงสวยๆมาเที่ยวด้วยนะแต่ที่เกมเลยก็คือมือถือผมเนี่ยเป็นไอคลาวมันซิงกับคอมซึ่งผมอ่ะไม่รู้ว่ามือถือผมมาซิงกับคอมผมก็ถ่ายรูปเพื่อนผมไปปุ๊บรูปเด้งลงคอมเรียบร้อยคุณเดียเขาก็เล่นคอมถ้านี่เกมแรกก็เลยเห็นเกิดขึ้นใช่ครับดังนั้นไอกับการเกมแรกครั้งนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยถูกต้องไหมคือไปเที่ยวอย่างเดียวไปเที่ยวอย่างเดียวแค่เราไม่ได้บอกไม่บอกเขาครับของดีอ่ะว่ามีคนอื่นมาด้วยนะใช่ครับแบบนี้แต่เรื่องมือที่3อะไรกับพิตตี้คนนี้เนี่ยไม่มีครับถูกต้องป่ะครับอ่ะเกมที่2เกมที่2เลยก็คือเกมที่2ที่เดียเขาโพสใช่ไหมครับเกมที่2เนี่ยคือผมเนี่ยไปถ่ายรายการเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อชื่อร้านว่าชงเจริญอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์พอไปที่ชงเจริญเนี่ยผมก็เจอกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนของเพื่อนผมที่เราแบบตาม IG กันมาอะไรเงี้ยพอเราเจอคนรู้จักเนี่ยเราก็ชวนมานั่งด้วยกันมาแบบอยู่โต๊ะเดียวกันก็ได้แบบสนุกคนเราพอแบบเที่ยวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแบบเธอไปต่อมั้ยไปต่อมั้ยเดี๋ยวเราไปต่อที่เดอร์ที่บาร์ไปต่อที่เดอร์ที่บาร์ก็คืออยู่ที่ทองหล่อแต่คือตอนนั้นเนี่ยแฟนผมเนี่ยเค้าก็ไม่ชอบให้ผมไปเที่ยวก็ประมาณ 5:30 น.ครับครับผมก็บอกแฟนผมว่าผมหลับแล้วผมหลับแล้วก็คือโกหกแหละก็คือโกหกเพราะว่าคือเรื่องจากไต้หวันเนี่ยยังไม่หายไงใช่ไหมครับถ้าเกิดบอกว่าขอไปกินเหล้าอีกนะกูเดี๋ยวยิ่งเละกว่าเดิมก็คือไม่อยากให้ไม่สบายใจก็คือบอกว่าหลับแต่ตัวเองอ่ะออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวครับพอออกไปเที่ยวปุ๊บจบคืนนั้นปั๊บเนี่ยก็มีคนเดี๋ยวนี้คนชอบฟ้องครับคนไดเรกเมสเซจหาเดียตั้งแต่คืนนั้นเลยนะจริงๆแล้วแหละตั้งแต่คืนนั้นเลยว่าเนี่ยเจอผมที่ท้องรอนิกกี้ได้ไปเที่ยวมาไหมผมก็บอกว่าไม่ได้ไปผมหลับคนหน้าคล้ายผมพูดงี้คนหน้าคล้ายผมเยอะไงอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไอ้เมาก็ได้ไอ้เลโอก็ได้เป็นเรื่องเอาว่าเป็นใครแล้วแต่เลยว่าจะเลือกว่าเป็นใครใช่ไหมครับแต่เขาก็รู้จนได้เขารู้จนได้ครับเพราะว่ามีรุ่นน้องที่เป็นแอร์โฮสเตสไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปผมคนหน้าเหมือนก็ไม่น่ามูเมนต์เหมือนพอถ่ายคลิปผมปุ๊บไม่น่าใช่คนอื่นแล้วเกมครับเกมแล้วนะตอนนั้นเคลียร์กันยังไงบ้างก็คือเคลียร์ก็คือเดียตอนแรกก็เคลียร์ก็คือเขาก็งอนครับเขางอนว่าทำไมถึงต้องโกหกเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกไปแล้วว่าเราโกหกเขายุติความสัมพันธ์ไปนานแค่ไหนแล้วคืองอนกันบ่อยมากพี่อ๋องครับผมกับแฟนผมอ่ะงอนกันบ่อยมากก็คือแบบทะเลาะกันแทบทุกเดือนอ่ะทะเลาะกันแทบทุกเดือนแต่ว่าที่เขามาโพสต์เลยเนี่ยคือเขาระเบิดเพราะว่าผมเนี่ยไปถ่ายรายการนึงแล้วเป็นมุกในรายการก็คือผมมาต้องเตะกระสอบทรายครับแล้วตอนแรกอ่ะแรงไม่มีในการเตะกระสอบทรายครับก็เลยเอารูปของแฟนผมเนี่ยมาแปะตรงกระสอบทรายผมจะได้มีแรงเตะกระสอบทรายมันเป็นมุกในรายการคือมันเป็นโจ๊กในรายการใช่ครับมันเป็นโจ๊กในรายการแล้วผมก็ไปเตะกระสอบทรายแบบเต็มเหนี่ยวนี่เลยเตะกระสอบทรายแบบเต็มเหนี่ยวเลยนี่แล้วคือรายการมันเพิ่งมาออนจังหวะที่เขาโกรธผมแบบจัดพอดีก็คือจังหวะนรกจังหวะนรกแล้วเขาก็อันนี้โดนถีบด้วยเห็นไหมล่ะแล้วทีนี้เขาก็พิมพ์มาหาผมว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะแบบด่าเขาไงผมมาชอบทะเลาะกับแฟนไงวันนั้นผมเล่นเฟิร์มใส่ผมก็บอกว่าขอโทษด้วยครับเขาคงหมั่นไส้ผมอะว่าแบบไอ้นี่คือหน้าหมั่นไส้อะเออประชดมันเลยครับไปประชดเขาเขาก็เยอะประชดเขาก็เลยโพสต์ลงครับเราคิดว่าโจ๊กแต่บางอย่างใช่ฝ่ายนึงก็อาจจะไม่โจ๊กกับเราอาจจะกระทบความรู้สึกของผู้หญิงพอดีแต่เจตนาเราก็ไม่ได้จะไปตั้งใจจะเตะเขาอะไรจริงๆก็คือเป็นโจ๊กๆในรายการก็เตะจริงไม่ได้ครับก็เลยต้องไปทำในรายการถูกไหมใช่ครับดังนั้นเรื่องที่ยุติความสัมพันธ์กันไม่ได้มีปัญหามือที่3อันนี้ยืนยันไม่มีพี่ไม่มีเลยแล้วในระหว่างที่คบกันหลายคนอยากรู้ว่ามีปัญหามือที่3มั้ยไม่มีครับก็ไม่มีเช่นกันไม่มีพี่แต่ว่าที่ทะเลาะกันบ่อยก็คือเนี่ยครับส่วนมากก็คือเรื่องผมไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืนครับแล้วหลังจากที่มีข่าวออกมาแบบนี้ในโซเชียลเนี่ยได้มีการคุยกับเดียเราหรือยังคุยครับเมื่อคืนก็คุยครับเมื่อคืนยังเฟซไทม์กับเดียอยู่เลยครับคือเดียเขาช็อกครับเขาช็อกยิ่งกว่าผมนะเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะเป็นคนนอกวงการที่เขาไม่คิดว่าจะมีคนมาโฟกัสเรื่องตรงนี้ของเขาเยอะมากใช่ครับคือเขาบอกว่าที่เขาโพสต์ลงอินสตาแกรมเนี่ยเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยเดียเขามาทำ YouTube กับผมใช่ไหมครับแล้วคือหลังๆที่เขางอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาถ่าย YouTube กับผมเลยแล้วคนก็ชอบมาถามเขาว่าทำไมเดี๋ยวนี้เดียไม่มาถ่าย YouTube เลยเดียหายไปไหนทำไมไม่ลงรูปคู่กับนิกกี้เลยอะไรเงี้ยครับเดียเขาก็เลยอยากโพสต์ให้FC ใน YouTube เขารู้ว่าแบบเหตุผลที่เขาไม่มาเนี่ยเพ
พราะอะไรเพราะอะไรใช่ครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันอาจจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เดียช็อกถูกไหมใช่ครับวันนั้นคืนนั้นที่เดียโพสต์เราเองก็โพสต์เหมือนกันใช่ครับแล้วเราก็ลบออกใช่ครับทำไมลบสาเหตุที่ผมลบออกเนี่ยคือผมโพสต์ไปแป๊บนึงก็จะมีแบบเพื่อนๆในวงการบันเทิงครับมาเม้นให้กำลังใจผมเยอะครับพอคนมาเม้นเยอะเนี่ยบางคนเนี่ยแบ่งสัมปทานการโดนด่าจากผมไปเยอะมีหลายคนนะพวกเพื่อนผู้ชายอ่ะโดนด่าแทนผมไงก็แบบสันดานเหมือนผมอะไรเงี้ยเหมือนเข้ามาให้กำลังใจกันแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคนอื่นไม่ต้องโดนด่าถ้าโดนด่าต้องผมคนเดียวก็เลยตัดสินใจลบอันนั้นไปก็คือไม่อยากให้คนอื่นๆเนี่ยมาเดือดร้อนไปกับเราด้วยกับการให้กำลังใจเราในฐานะเพื่อนใช่ครับพอมันมีกระแสแบบนี้เยอะมากในโซเชียลเองรู้สึกไงบ้างคือเอาความจริงเลยนะพี่คือผมอ่ะของผมผมโดนด่าเยอะอยู่แล้วผมรู้ครับแต่ว่าที่ด่าผมเยอะเนี่ยใน Twitter ใน Facebook ผมเล่น Twitter ไม่เป็นผมก็เลยไม่รู้ว่าใครด่าผมแบบแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใน Direct Message IG ก็มีแบบคนด่าเยอะก็เสียขวัญประมาณนึงเสียขวัญประมาณนึงเขาด่ารุนแรงเลยมั้ยหรือว่าจะเอาออกทีวีได้มั้ยล่ะหรือเอาออกทีวีไม่ได้ไม่ดีกว่าก็เอาแบบที่รายการที่ยังสามารถเดินต่อไปได้อ๋อก็แบบด่ามีแบบสันดานเดิมๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะงั้นมีอะไรอยากจะบอกคนที่มาว่าเรามั้ยไม่เป็นไรเลยมาว่าผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแต่ว่าอย่าอันฟอลโล่กันก็พอเพราะว่ายอดฟอลโล่เพิ่มเยอะมากเลยตอนแรกสตอรี่คนดู 20,000 นะเป็นข่าวปุ๊บคนดูเป็นแสนเลยสตอรี่อ่ะก็มาด่าก็ไม่เป็นไรครับคือเรารู้นะนิกกี้อ่ะจริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีแหละเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ทุกๆคนทุกข์แต่เราเชื่อว่าข้างในเขาก็มีปัญหาถูกต้องพยายามที่จะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างกลัวคนจะมองเราในแง่ถูกไม่กลัวเลยพี่เพราะว่าผมว่าคนไม่น่ามองผมในแง่บวกมาตั้งนานแล้วล่ะพี่มองผมในแง่บวกป่ะล่ะพี่ใช่ป่ะล่ะแต่ผมก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่มองผมในแง่บวกแล้วผมไปทำลบผิดหวังไงผมขอโทษครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าผมกลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าเขาคงมองผมในแง่ลบแหละครับแล้วมีการได้เคลียร์กับเดียหรือครอบครัวหรืออะไรของเดียคุยกับแม่เขาบ่อยครับคุยกับแม่เขาบ่อยครับคือตอนเนี้ยเดียเขาเสียขวัญยิ่งกว่าผมครับเพราะว่าเขาร้องไห้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเขาโพสต์ไอจีเขาคนตามน้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ผมบอกเขาว่าไม่เป็นไรโพสต์แล้วก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันก็ไม่เป็นไรแต่สงสารคุณพ่อคุณแม่เขาครับแล้วตอนนี้สถานะระหว่างนิกกี้กับเดียคือยุติความสัมพันธ์ไปแล้วหรือยังหรือว่าเอาความจริงแล้วผมไม่รู้ว่าเลิกกันยังผมไม่รู้จริงไม่เราคุยกับเดียว่าอะไรอย่างเมื่อเดียเขาบอกว่าเลิกเดียเขาบอกว่าเลิกครับแต่ว่าไม่รู้จะคืนดีไหมคือแฟนผมเขางอนผมบ่อยพี่แล้วเราจะเดินหน้ายังไงต่อเรื่องนี้เดินหน้ายังไงต่อเรื่องนี้เราจะง้อไหมคือผมแต่รู้นิสัยแฟนผมคือส่วนมากเลิกกันเนี่ยผมจะไม่ได้งอครับเพราะผมรู้สึกว่าธรรมชาติแฟนผมอะงอนกันแป๊บนึงเดี๋ยว5วันเดี๋ยวก็ดีละใช่พี่แต่ว่าครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีแล้วถ้าครั้งนี้เขาเอาจริง5วันเขาไม่ง้อไม่งอนผมก็ต้องงอเขาไงจะง้อถูกไหมใช่ครับก็คือความจริงแล้วก็ยังรักษาอยากรักษาความสัมพันธ์ผมรักเขาผมรักเขาน่ารักเนาะเท่านี้เลยก็รักอยู่เหมือนเดิมรักมากก็อยู่เหมือนเดิมไม่รู้เขายอมดีไหมไม่หมายถึงตัวเราอ๋อผมก็ความรู้สึกของเราอ่ะก็รักเหมือนเดิมครับเอออ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องของช่อง YouTube ที่มีคนติดตามเยอะมากครับแล้วจะยังไงต่อเออคือ YouTube ตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามง้อเดียให้มาถ่ายเอาความจริงเลยพี่ผมพยายามง้อให้เขามาถ่ายอยู่แต่เขาไม่มาครับตอนนี้เขาไม่มาเพราะเขาโกรธผมอยู่ถ้าไม่รู้ถ้าเขาดีเมื่อไหร่เขาก็จะยอมมาถ่ายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีก็ยาวๆไปอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกเดียมีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวของเดียไหมครับเราเชื่อว่าเขาดูอยู่ถูกครับถ้าขอโทษก็ขอโทษคุณพ่อคุณแม่เดียแล้วกันนะครับที่ทำให้มีปัญหานะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้แบบผิดหวังเดียทะเลาะกับผมบ่อยอะไรเงี้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องแบบเหนื่อยใจส่วนกับเดียก็รักเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรอยากง้อตรงนี้ไหมครับอยากง้อตรงนี้ไหมอะไรครับอยากง้อตรงนี้ไหมนะเดียวันหลังเดียต้องใจเย็นๆนะเดียนะโอ้แค่นี้แหละไม่อะเดี๋ยวใจเย็นนะให้เดียจะนิดแล้วตัวเราล่ะเราต้องเราจะมีการปรับแก้ไขอะไรเราจะต้องคือผมกับแฟนเนี่ยผมบอกแฟนผมตลอดที่ว่าแบบว่าผมขอไปเจอเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยได้ไหมผมก็แบบบอกตลอดครับแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่มีใครชอบแบบผู้ชายไปแบบที่เล่าหรอกใช่ไหมล่ะปรับปรุงตัวผมก็บอกเขาว่าผมจะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วกันแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าผมจะเลิกเที่ยวถ้าผมก็เลิกผมทำไม่ได้ไงผมก็จะบอกว่าผมจะทำตัวเองให้ดีขึ้นจะให้แบบน้อยๆลงอะไรเงี้ยครับอ่ะนี่สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับพี่มีอะไรอยากจะบอกทุกคนที่ตามข่าวนี้อยู่ครับค่อยๆพูดค่อยๆคิดโอเคครับโอเคบอกกับทุกคนนะครับที่ตามข่าวนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมกับแฟนผมเนี่ยงอนกันครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับแล้วก็
คือแฟนผมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับที่จะแบบโพสต์อย่างนี้ครับเขาก็แค่อยากให้แฟนคลับใน YouTube เขารู้ว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคนที่ผิดเลยก็คือมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับแฟนผมเนี่ยเขาไม่มีความผิดเลยครับเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากครับผมคนเดียวเท่านั้นในเรื่องนี้แม้แต่คนที่มากินเหล้าก็คือผมเป็นคนเล็กไม่เสียหายเองครับOkay. นะครับอ่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจ จนกับความรู้สึกของน้องเลยเพราะยังไงก็ตามแล้วครับน้องก็ยอมรับว่าครั้งเนี้ยก็เป็นคนผิดเองก็ไม่อยากจะให้ไปโทษใครหรือไม่อยากจะให้เรื่องเนี้ยบานปลายไปถึงคนอื่นนะครับนี่คือการเปิดใจของนิกกี้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณนิกกี้มากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับพี่พี่ด้วยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมากันเต็มสตูของเราเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับดาราแล